ในการเลือกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ภาคประชาชนเขาต้องการก็คือเลือกไม่ใช่ว่าสสรเป็นคนมานั่งคิดไม่ใช่สสรเป็นผู้วิเศษที่จะมาออกแบบรัฐธรรมนูญไม่ใช่ว่าสสรจะต้องตัดสินใจเองหมดหลักๆคือระดมความคิดมาจากประชาชนเขาถึงใช้คำว่าผู้อำนวยการให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญคือเป็นคนจัดใช่ไหมฮะจัดรับฟังความคิดเห็นอย่างทั่วถึงและรอบด้านเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในปี40มันเกิดอย่างนี้ฝ่ายประชาชนถึงต้องการให้เห็นอย่างนี้แล้วอันเนี้ยนะมันก็คือฝ่ายประชาชนก็จะทำคู่ขนานไปด้วยนะมันก็จะรับหนุนมันไม่มีทางออกมาได้ดีหรอกถ้าประเภทแบบเราไปปล่อยให้รัฐสภาสสสรไอ้สสสวสสรเนี่ยเป็นลุมถึงกันเองครับแล้วมันจะไม่ได้รับการยอมรับมันจะไม่ได้อะไรสักอย่างเลยสุดท้ายอาจจะถอยหลังก็ได้ครับมันจะได้ต่อเมื่อภาคประชาชนเมื่อม็อบเมื่อประชาชนคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าทั้งหลายที่รักประชาธิปไตยอะไรออกมาเถียงกันออกมาช่วยกันมีแสดงความคิดเห็นครับใช่ไหมทีนี้ถ้ามันไม่ได้อย่างนั้นกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญกับการชุมนุมเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันไหมก็มีคนไปโพสต์ถามทำไมเด็กๆ เขาไม่ทำอย่างนี้มั่งเออไม่เข้าใจคุณไม่รู้หรอว่ามันต้องมีแม่น้ำหลายสายครับ เขาพยายามแล้วตั้งแต่ต้นคุณไปยึกยักเองแล้วก็ไปตัดเรื่องหมวด1หมวด2จนกระทั่งเขาอิกนอผู้ชุมนุมเนี่ยอิกนอเรื่องกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญที่อยู่ในสภาตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเราก็จะมันก็จะไปหลายสายคุณสภาคุณก็ว่างคุณไปแล้วเราก็ไม่มีใครไว้วางใจหรอกไอ้สภาที่มันมาจากสสสวสสรัฐบาลเสียงข้างมาแล้วก็สวแต่งตั้งเนี่ยนะฮะที่จะทำเรื่องแก้รัฐธรรมนูญคุณจะดันทุลังงุ่นไปว่างไงแต่ภาคประชาชนก็จะจับนะครับภาคประชาชนก็จะNGO ทั้งหลายที่รับเงินต่างชาติมั้งเนี่ยก็จะ ก็จะช่วยกันจับว่าตกลงแล้วเราต้องการรัฐธรรมนูญอย่างไรม็อบก็จะเรียกร้องอยู่ของม็อบซึ่งธงของม็อบเนี่ยมันอาจจะคล้ายๆกับว่ามันอาจจะเป็นธงที่เพดานหนึ่งติดเพดานอะไรเงี้ยหรือทะลุเพดานอะไรเงี้ยนั่นคือการเขย่าอีกด้านหนึ่งในขณะเดียวกันการขยับเพดานของม็อบเนี่ยมันก็จะทำให้กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นทางออกมากขึ้นขับถูกขับเน้นมากขึ้นว่าคุณจะเอาทางนี้ไหมทางเนี้ยมันเป็นทางที่อยู่ร่วมกันได้ทั้งหมดดีที่สุดแล้วอะไรอย่างนี้นะภาคประชาชนก็จะเดินไปสายนี้ภาคประชาชนก็จะสนับสนุนด้านนี้ด้านนี้แล้วขณะเดียวกันก็จะมีเครือข่ายภาคประชาชนก็จะต้องปกป้องเสรีภาพของม็อบสิทธิเสรีภาพของม็อบของต่างๆเนี่ยใช่ไหมอันนี้คือมันก็จะเดินไปด้วยกันคือต้องทำให้มันเดินไปด้วยกันอย่างนี้ครับแต่ว่านั่นก็แปลว่าฝ่ายรัฐก็ต้องฉลาดพอที่จะรู้ว่ากระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยอย่าไปแบบผูกขาดรวบอำนาจหรือผูกมัดเอาแต่ประโยชน์ตัวเองเดี๋ยวเขาใจว่าไอ้123องค์กรอะไรต่างๆเนี่ย NGO รับเงินต่างชาติหมดละก็ทั้งนั้นแหละฮะ NGO ไทยเพราะว่ามันไม่มีหน่วยงานของภาครัฐที่จะพัฒนาผ่านองค์กรเอกชนเหล่านี้นี่มีก็ไม่กี่องค์กรมีพอชสอสสสสสสแล้วก็มีกองทุนบ้างแต่มีเงื่อนไขนะมีเงื่อนไขอะไรจะไม่รู้คือไปแบบวิจารณ์รัฐบาลก็ไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณจะจัดงานแบบทำเรื่องเครือข่ายอนุรักษ์อะไรต่างๆนี่คุณก็ต้องแบบอย่ามาต่อต้านรัฐบาลอะไรนี่แค่ต่อต้านโครงการของรัฐไม่ได้นะครับนั่นนะฮะก็คือพวกพึ่งทุนรัฐบาลตอนนี้มีทุนใหม่ด้วยสสวทไงภายใต้อาจารย์อเนกเราธรรมทัศน์อือฮึอันนี้ให้กับองค์กรเอกชนไหมให้กับวิจัยให้กับวิจัยฮะก็คือเป็นวิจัยเรื่องวิชาการวัฒนธรรมความเป็นไทยครับพี่ถึกก็อดแซวไม่ได้นะครับเพื่อนเก่าครับและนี่คือรายการใบตองแห้งออนแอร์นะครับเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ